สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยหลังข่าวนะคะวันนี้ดิฉันสาวิตรีบุญครองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ภาวะของอากาศร้อนที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมากับหน้าร้อนมีหลากหลายสิ่งเลยค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีค่ะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางสายโทรศัพท์นะคะกับท่านนายแพทย์โชคชัยสาครพาณิชย์ค่ะอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับค่ะท่านขาช่วงนี้ก้าวเข้าสู่เมษายนอากาศร้อนบ้านเราเป็นเรื่องปกติเลยค่ะท่านขาแต่ทีนี้ค่ะในสิ่งที่ตามมากับช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะมันจะมีหลากหลายสิ่งมากเลยที่ตามมากับภาวะเรื่องของสุขภาพตรงนี้เราควรมีเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงของหน้าร้อนอย่างไรบ้างคะท่านค่ะครับต้องขอบคุณครับที่โฆษณาทางสิงห์บุรีให้มาออกรายการนะครับเพื่อให้ความรู้ประชาชนนะครับค่ะก็ช่วงนี้คงเป็นช่วงฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนะครับ อีกปีหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดแล้วก็ตั้งฉากกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรด้วยนะครับแล้วก็ชั้นโอโซนก็บางลงก็ทำให้ความร้อนนี่ทะลุทะลวงมาถึงโลกได้โดยครับแล้วก็มีนอกจากความร้อนก็ยังมีเรื่องของแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของคนด้วยนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของการดูแลตัวเองนะครับที่เราได้ให้ข้อแนะนำอย่างนี้นะครับคือเราเข้าใจว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คงจะต้องมีการเลี่ยงเรื่องของการสัมผัสแดดที่แรงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเที่ยงหรือใกล้เที่ยงนะครับค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ที่อับทึบที่อากาศร้อนครับแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ดื่มน้ำสะอาดมากเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับสมดุลเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพปกตินะครับแต่ก็ไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งค่ะเพราะจะทำให้ไม่สบายได้เนื่องจากว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับค่ะประการที่สองคือเรื่องของอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าเราทราบดีว่าอากาศร้อนทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายนะครับถ้าทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยควรจะต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกนะครับปรุงใหม่ๆนะครับจะได้ลดเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียลงไปนะครับค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะเลือกเวลาการออกกำลังกายเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือช่วงแดดอ่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแทนที่จะได้รับประโยชน์นะครับกลับเป็นโทษกับร่างกายค่ะท่านคะในช่วงของภาวะอากาศร้อนแบบเนี้ยค่ะเขามีโรคที่ตามมาด้วยไหมคะหรือมีแค่อาการเบื้องต้นเท่านั้นที่ไม่นับว่าเป็นโรคคะท่านสิ่งสำคัญที่ครับที่โรคที่มากับฤดูร้อนนะครับที่เราเจอบ่อยๆคือที่เราทราบดีคืออันดับแรกคือ heat stroke นะครับหรือโรคลมแดดที่เราเรียกกันนะครับโรคที่สองคือโรคของอาหารเป็นพิษแล้วก็กลุ่มของอาการอุจจาระร่วงจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับเรื่องของ heat stroke หรือว่าโรคลมแดดครับได้ค่ะท่านค่ะสำหรับโรคนี้ช่วงนี้เกิดจากอากาศร้อนมากๆนะครับจะเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวนะครับหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้นะครับก็จะมีอาการตัวร้อนอุณหภูมิสูงเกินกว่า40องศาเซนเซียสนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดนะครับมึนงงหายใจเร็วเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือมีอาการชักเกร็งช็อกหรือจนหมดสติได้ถ้าหากไม่รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับอาจจะทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เราพบนะครับก็จะมีอยู่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัดนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มเด็กต่ำกว่า5ขวบหรือผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากกลุ่มนี้ร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีเท่าคนหนุ่มสาวค่ะนะครับกลุ่มที่สามคือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีภาวะอ้วน
นะครับหรือน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคลมแดงได้โดยง่ายนะครับถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะครับกลุ่มที่5คือผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือนอนน้อยนะครับพวกนี้นะครับค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสูงๆนะครับค่ะเพราะว่าตรงนี้จะทำให้เส้นเลือดมีปัญหาได้โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังนะครับทำให้โอกาสสูญเสียน้ำและเกลือแร่ได้สูงกว่าคนปกตินะครับถ้าเกิดอยู่กลางแดดก็สามารถเป็นได้โดยง่ายครับค่ะตรงนี้ของการที่จะเกิดในส่วนของตัวภาวะของฮิสโตกหรือลมแดดเนี่ยค่ะจะมีสัญญาณเตือนก่อนไหมคะท่านก็จะมีสัญญาณเตือนก่อนครับค่ะก็จะมีอาการแบบร้อนตัวครับตัวร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวนะครับแล้วก็จะมีอาการของที่กล่าวแล้วว่าคือเรื่องของตัวร้อนขึ้นนะครับ40องศาเซลเซียสเนี่ยถือว่าร้อนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการมึนงงเวียนศีรษะบางคนก็ขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ถึงขนาดช็อกหมดสติแล้วก็มีใจสั่นนะครับก็หมดสติแล้วพี่กะหรือว่าช็อกได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับท่านคะแสดงว่าอย่างนี้คืออาการรุนแรงสูงสุดนั่นคือการช็อกพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยไหมคะท่านใช่ครับใช่ครับค่ะเบื้องต้นเลยถ้าเรามีอาการต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวร้อนเริ่มระคายเคืองหรือว่าเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นการชะลอเขาเรียกว่าการบรรเทาอาการในเบื้องต้นเราควรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะท่านหนึ่งถ้าคนไข้ยังรู้สติดีนะครับหนึ่งต้องหลบจากแดดก่อนเข้าร่มที่เย็นสบายก่อนอากาศถ่ายเทนะครับประการที่สองคือดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะครับสามคือพักผ่อนนะครับอย่าออกแดดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่บางๆนะครับอย่าใส่เสื้อผ้าที่สีเข้มหรือรัดตัวเองมากๆเกินไปจะทำให้อาจจะไม่สวยแล้วก็เก็บความร้อนในร่างกายได้เยอะเพราะงั้นก็ใส่เสื้อผ้าที่บางๆสีอ่อนๆนะครับและอยู่ในสถานที่เย็นๆการดื่มน้ำเยอะๆปกตินะครับปกตินี้เราไม่ควรดื่มน้ำต่ำกว่า 6-8 แก้วต่อวันแต่ถ้าช่วงนี้คงจะต้องดื่มให้เยอะขึ้นนะครับมากกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็น 10-12 แก้วต่อวันนะครับเพื่อให้น้ำนี่มันช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายที่เหมาะสมไว้นะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของเครื่องแต่งกายมีผลอย่างยิ่งด้วยในเรื่องของฤดูร้อนแบบนี้ใช่ครับและในส่วนของแสงแดดรังสีอุลตราไวโอเลตตรงนี้ค่ะมันจะมีผลกับเรื่องของการที่เราใส่เครื่องแต่งกายที่อาจจะมีบางลงหรือว่าสีสดใสขึ้นเพราะว่าสีทึบอาจจะดูดแสงอย่างนี้ค่ะมันจะมีผลอย่างไรบ้างไหมคะท่านใช่ครับมีผลอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าถ้าใส่เสื้อนะครับเสื้อหนาเสื้อสีเข้มนะครับเวลาออกแดดนะครับก็จะทำให้การซับความร้อนเนี่ยได้เยอะมากประกอบกับการระบายความร้อนนี่ก็เป็นไปได้ยากด้วยก็ทำให้ความร้อนนี่สะสมในร่างกายได้พอร่างกายสะสมความร้อนนี่ก็จะมีการสูญเสียเหงื่อแล้วก็น้ำในร่างกายออกไปนะครับทำให้รู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็หมดแรงแล้วก็มีอาการทางเรื่องของฮีทสโตรกตามมาได้ที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็ควรจะต้องใส่เสื้อผ้าสีอ่อนโปร่งสบายระบายอากาศดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดออกแดดก็ควรจะทายาครีมกันแดดด้วยเพื่อป้องกันนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสแดดครับค่ะอันนี้ก็คือส่วนของฮิสโตกหรือลมแดดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งโรคที่ท่านกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะตรงนี้เราจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างและเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าควรจะดื่มน้ำให้มีปริมาณเยอะขึ้นแต่ไม่ควรเป็นน้ำเย็นจัดหรือว่ายังไงท่านอธิบายตรงนี้ขยายความนิดหนึ่งค่ะท่านคะ อยากให้ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อชดเชยการเสียน้ำทางผิวหนังนะครับเพราะเวลาร่างกายเราร้อนขึ้นเนี่ยก็จะมีน้ำระเหยทางผิวหนังออกไปเพื่อระบายความร้อนของร่างกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยจะทำให้น้ำในร่างกายน้อยลงทำใหเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็จะไม่สะดวกพอดีควรคือเลือดหนืดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะดื่มน้ำสะอาดเยอะ
กว่าปกตินะครับเพื่อให้ร่างกายนี้ปรับสมดุลที่อยู่กับสภาพอากาศร้อนได้นะครับในส่วนของเรื่องอาหารนี่นะครับก็ควรเป็นน้ำและอาหารที่สะอาดเราทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนถ้าเกิดอาหารที่ทิ้งไว้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะบูดหรือเสียได้ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาตั้งที่วันนานนะครับจะมีอาการบูดเสียเนื่องจากว่าแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในอาหารสามารถแบ่งตัวขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาดเข้าไปก็จะเกิดอาการติดเชื้อนะครับของทางเดินอ่ะก็จะเกิดอาการนะครับท้องเสียปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะครับถ่ายเหลวนะครับพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียหมดแรงนะครับบางรายถึงขนาดเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กนะครับค่ะค่ะท่านคะแล้วเวลาที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เลยเวลาที่เขาเสียเหงื่อมากๆไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอาจจะไม่ได้เป็นการออกกำลังกายนะคะอาจจะเป็นการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันส่วนมากจะไปพึ่งทางด้านของเครื่องดื่มเกลือแร่ตรงนี้มีผลไหมคะในการดื่มมากหรือน้อยยังไงบ้างคะท่านคะครับมีผลครับอย่างนี้ครับคือเวลาเราเสียเหงื่อไปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะการทำงานหนักๆไปที่กลางแจ้งเนี่ยสิ่งที่เสียไปคือน้ำแล้วก็เกลือแร่ที่อยู่ในร่างกายด้วยเช่นโซเดียมโพแทสเซียมนะครับอะไรพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นคือจะทำให้น้ำและเกลือแร่เนี่ยขาดความสมดุลอาการที่ตามมาก็คืออาการอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดื่มพวกเกลือแร่นี้ทดแทนได้โดยการผสมนะครับเกลือแร่ของสาสุขที่เราจะมีองค์ประกอบของเกลือแร่ในร่างกายผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมและดื่มทดแทนน้ำไปเลยครับจิบไปเรื่อยๆนะครับจิบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จำเป็นจะต้องเป็นเกลือแร่ผสมของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเดียวหรือถ้าเป็นเกลือแร่ที่จำหน่ายตามร้านจำหน่ายทั่วไปตรงนี้เราสามารถดื่มได้ในปริมาณที่มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะแล้วก็สามารถใช้ได้ครับถ้ามีเครื่องหมายอย.กำกับนะครับค่ะคือเกลือแร่เนี่ยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นของสาธารณสุขเองหรือของเอกชนหรือร้านยาเนี่ยนะครับสำหรับการผสมนี่ก็จะมีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมนะครับขึ้นเกลือแร่นั้นว่าเข้มข้นมากหน่อยนะและสามารถดื่มแทนน้ำได้นะครับจนร่างกายกลับมาสู่ปกตินะครับค่ะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะยกเว้นคนที่เป็นโรคไตนะครับโรคไตเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคไตนี่ถ้าเกิดไปดื่มเองไม่จำกัดปริมาณเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายได้นะครับก็จะเกิดผลเสียตามมานะครับค่ะก็ต้องมีการคำนึงด้วยนะคะว่าผู้ที่บริโภคนั้นมีโรคประจำตัวหรือเปล่าด้วยนะคะในการบริโภคเข้าไปค่ะท่านคะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้สังคมบ้านเราก็จะมีผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะมากท่านก็จะอยู่บ้านอาจจะมีการผ่อนคลายด้วยการ เปิดพัดลมระบายอากาศบ้างค่ะตรงนี้ท่านมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างกับผู้สูงอายุที่เขาพักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับภาวะอากาศร้อนในช่วงเมษายนแบบนี้ค่ะท่านคะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ประเทศไทยมีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะสิงห์บุรีเนี่ยก็ประมาณ 28% แล้วครับของสิงห์บุรีอันดับ2ของประเทศนะครับก็คงเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเรื่องของอารมณ์นะเรื่องอารมณ์เนี่ยใครเจอความร้อนนี่ก็จะทำให้อารมณ์ค่อนข้างไม่คงที่นะจะหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายซึ่งยิ่งผู้สูงอายุถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีนะครับหรือสภาพอารมณ์แปรปรวนเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการฉุนเฉียวโกรธง่ายเหมือนคนทั่วไปนะก็จะรู้สึกไม่สบายตัวก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอาการอื่นตามมาด้วยเช่นความดันสูงอะไรเงี้ยครับนะครับเพราะงั้นก็ต้องปรับสภาวะอารมณ์ก่อนนะครับก็คงใช้ธรรมะช่วยและอยู่ข้อแนะนำต่อมาคืออยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเพื่อที่จะป้องกันอากาศร้อนแล้วก็ความอับชื้นต่างๆแต่ไม่ควรจะเปิดพัดลมจ่อไว้นะครับเพราะว่าจ่อนานๆในบางทีทำให้ร่างกายเย็นลงอย่างรวดเร็วก็จะปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการไม่สบายได้หรือเกิดไข้ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะอาบน้ำบ่อยๆค่ะนะเพราะผู้สูงอายุนี่ชอบอาบน้ำอ่ะบางทีร้อนอาบเลยอาบทั้งวันอ่ะบางทีก็ทำให้มีปัญหาได้เช่นตัวเย็นเร็วนะครับ
ตัวเย็นเร็วหรือว่าความชื้นสะสมเนี่ยก็ทำให้ไม่สบายตัวไม่สบายตายได้หรือเป็นไข้ได้นะครับรวมทั้งเป็นแหล่งลมเชื้ออับชื้นได้เชื้อราต่างๆได้นะครับแล้วก็แนะนำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดอาหารคนปลูกสุกใหม่ๆนะครับแล้วก็คนไม่ควรทานอาหารรสจัดนะครับในช่วงนี้เพราะโอกาสท้องเสียได้ท้องเสียก็เกิดอาการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปผู้สูงอายุก็จะหมดแรงหรือว่าถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้เดี๋ยวว่าโรคคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานและความดันนะครับค่ะค่ะท่านคะตรงนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเมนูอาหารอาจจะมีแนะนำบ้างไหมคะว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนที่ช่วยในการคลายร้อนได้บ้างคะท่านอาหารคลายร้อนนะครับใช่ค่ะท่านต้องเรียนว่าเรื่องอาหารนี่ไม่ถนัดค่ะท่านอาจจะมีสมุนไพรมีอะไรที่คลายร้อนก็คือสามารถดูได้ตามข้อมูลของทางสาธารณสุขทั่วไปนะคะค่ะท่านคะเขาบอกว่าอยากจะให้ท่านช่วยแนะนำนิดหนึ่งเขาบอกว่าฤดูร้อนเนี่ยค่ะจะมีช่วงเวลากลางวันยาวกว่าช่วงเวลากลางคืนอยากจะให้แนะนำการพักผ่อนนะคะว่าควรจะต้องมีการปรับตัวในการพักผ่อนอย่างไรบ้างคะท่านคะครับในการพักผ่อนนี่ตามหลักควรจะนอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงนะต่อวันนะครับสำหรับวิธีการหลับให้ดีขึ้นในคืนอากาศร้อนก็จะมีวิธีดังนี้นะครับค่ะก็คงจะทำให้อากาศเย็นลงนะครับถ้าบ้านไหนมีแอร์นะก็ควรจะต้องใช้แอร์ยอมทนยอมทนจ่ายค่าไฟหน่อยในช่วงนี้ครับค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีแอร์นะครับก็ให้เปิดประตูหรือหน้าต่างไว้เพื่อช่วยระบายอากาศให้ถ่ายเทหรือแขวนผ้าเปียกไว้ด้านหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความชื้นลดอากาศร้อนบ้างนะครับสำหรับบ้านที่ไม่มีแอร์นะครับก็ใช้พัดลมและการเปิดหน้าต่างประตูไว้เพื่อที่จะทำให้ระบายความร้อนได้นะครับสำหรับการเลือกผ้าที่ใช้เช่นผ้าปูที่นอนนะครับควรจะต้องเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าที่มีน้ำหนักเบานะครับสำหรับผ้าปูก็อาจจะต้องเป็นผ้านอนผืนเดียวที่บางๆหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ก็ถ้าเป็นผ้าหนาเนี่ยอาจจะดูดซับความร้อนได้แล้วทำให้คนที่นอนเนี่ยไม่สบายตัวแล้วก็ร้อนเกินที่จะนอนนะครับก็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เตรียมตัวนะครับทั้งเรื่องของที่กล่าวมาไว้เนี่ยคิดว่าการนอนเนี่ยคงจะทำให้นอนหลับสบายขึ้นพักผ่อนได้เพียงพอขึ้นก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพครับค่ะท่านคะระยะเวลาสั้นๆค่ะประมาณ2นาทีสุดท้ายท่านฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าร้อนอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดค่ะท่านคะฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะจากสถานการณ์นี้ของจังหวัดสิงห์บุรีนี่ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครเป็นฮีทสโตรกสักรายเดียวนะครับก็แสดงถึงเราสื่อสารกันได้ดีแล้วก็ประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าร้อนจริงๆนะครับร้อนมากๆเลยก็มีความห่วงใยเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงอากาศร้อนๆแล้วก็ดูแลสุขภาพการใส่เสื้อผ้าการออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการออกแดดนานๆแดดแรงก็ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเช่นร่มกางร่มนะครับทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกอากาศเย็นสบายนะครับสำหรับออกกำลังกายออกได้ครับออกตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับแต่อย่าออกกำลังกายหนักมากเกินไปก็พิจารณาตัวเองดูตัวเองด้วยถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกตินะครับก็ขอให้ไปโรงพยาบาลนะครับก็เพื่อปรึกษาหมอเพื่อที่จะรักษาให้ทันท่วงทีนะครับค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะได้รับข้อมูลเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของโรคที่ตามมาในช่วงของฤดูร้อนแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะเพิ่งจะทราบว่าการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เป็นแบบชนิดของผ้านะคะก็มีผลด้วยเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะครับต้องขอขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับท่านผู้ดำเนินการรายการครับก็ได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพครับขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ขอบพระคุณท่านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการรับมือนะคะกับเมษาหน้าร้อนที่เกิดขึ้นนะคะมีการปรับตัวแล้วก็การดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วค่ะโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะดิฉันพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ